คมาเสียงตื่นๆหน่อยจะเริ่มงี้เลยเออวันนี้ไปไหนเอ่ยรู้ครับรู้แค่ว่าไปนนทบุรีสตรีนนทบุรีคือเขาจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะกีฬาสีอ่ะพี่ไม่แน่ใจเราไปทำอะไรทุกครั้งเราไม่รู้อะไรเลยเราแบบไปดูหน้างานเราไปทำวอล์กมันก็ต้องแบบให้ถ้ารู้มันก็ไม่มีรีแอคชั่นวันนี้ไปเต้น X1 เหมือนเดิมใช่ครับช่วงนี้ก็จะมีแต่ X1 ไปจริงๆเราง่วงมากเลยครับแต่ว่าเราจะแฝงสนุกโรงเรียนสตรีนนทบุรีนะครับเรากำลังจะไปเป็นเราอยู่บนรถตื่นหน่อยสนุกเลยสนุกสนุกไฟก็แตนบายรอก็งานจะเริ่มเร็วขึ้นอีก15ทีก็เริ่มแล้วขอกดกินข้าวคิวมากเลยครับอะไรไม่รู้แต่ขอบอกว่ามีแรนดอมแดนก็คือไม่รู้ว่าแรนดอมแดนอะไรเคป๊อปหรือทีป๊อปหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันแรนดอมเหรอใช่แรนดอมแดนมั้งโอ้ยน่าสนุกมากครับไม่เคยมาแรนดอมในงานกีฬาสีเลยนะไม่เคยมาแรนดอมในงานกีฬาสีเลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังจบงานนะครับก็แรนดอมแดนกันดีมากครับอากาศดีแต่เราน่าจะร้อนแรงI'm gonna take you to the top.
แล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นและที่เพิ่งจบม.6มาเป็นไงบ้างร้อนว่าร้อนแต่ว่ามันสนุกเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมีความสุขก็หลังจากผมมาเที่ยวมาเล่นนะก็สำหรับแชมป์อ่ะตอนกีฬาสีอ่ะคือเราเป็นประธานเชียร์แบบอย่างที่แม่พี่พูดบอกอ่ะมันร้อนอ่ะแต่แบบอยู่ที่นั่นไม่ดูไม่เคยได้สัมผัสไอเหมือนแบบบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าตอนมัธยมเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เพราะว่าเราเป็นคนแข่งจริงเลยไม่เคยขึ้นประแตนเลยครั้งเดียวเรารู้สึกว่าเห็นการทำงานอะไรยากตรงนี้มากเหมือนที่เคยรู้มาว่าถ้าสแตนไม่มีระเบียบเนี่ยเขาจะโดนหักคะแนนหักคือแม้ว่า4คนนึงหลุดมาตรงนี้เขาก็หักแล้วใช่เหมือนเป็นกีฬาที่ถูกระเบียบวินัยระเบียบวินัยของนักเรียนเหมือนเรื่องเต้นนะครับก็เราก็ต้องไปตรงเวลาตรงนี้ด้วยฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะเริ่มการฝึกระเบียบวินัยของเด็กๆก่อนที่จะไปทำงานสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจจะให้เราไปเต้นที่งานโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาสีหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานประจำปีของโรงเรียนหรืองานโอเพนเฮาส์นะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าโรงเรียนไหนมาคอมเมนต์แล้วก็มีไลค์ในคอมเมนต์ที่เยอะที่สุดครับเราจะเลือกโรงเรียนนั้นไปเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งช่อง DP Official ด้วยนะครับ